เราก็ได้รู้อย่างนึงครับว่าการถือศีลอดเนี่ยมันมีมาก่อนหน้าอิสลามแล้วดังที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับเราลองดูพราหมณ์ในศาสนาฮินดูนะครับถือศีลอดทุกวันที่11 12ของทุกเดือนปีหนึ่งมี12เดือนนั่นหมายความว่าพราหมณ์ในศาสนาฮินดูถือศีลอด24วันมีมาก่อนแล้วศาสนาพราหมณ์มีมาก่อนศาสนาพุทธด้วยซ้ำไปนะครับศาสนาพุทธ 2,500 กว่าปีศาสนาพราหมณ์มีมาก่อนนะครับโยคีในอินเดียถือศีลอดต่อเนื่องกันเป็นเวลา40วันเช่นเดียวกับศาสนาเชนศาสนาเชนเป็นศาสนาโบราณนะครับร่วมสมัยกับศาสนาพุทธเกิดขึ้นในอินเดียชาวอียิปต์โบราณนะครับก็ถือว่าการถือศีลอดเป็นการปฏิบัติศาสนกิจอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็นักบวชในศาสนาโซโรแอสเตอร์ก็มีการถือศีลอดศาสนาโซโรแอสเตอร์ก็คือศาสนาโบราณในอาณาจักรเปอร์เซียหรืออิหร่านปัจจุบันความจริงแล้วโซโรแอสเตอร์ก็เป็นนบีคนหนึ่งแล้วก็สอนเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่ว่าหลังจากโซโรแอสเตอร์เนี่ยจากไปเพราะโซโรแอสเตอร์เป็นนบีที่เป็นมนุษย์ก็ต้องตายเหมือนกับมนุษย์คนอื่นแต่พอโซโรแอสเตอร์เนี่ยจากไปผู้คนก็หลงผิดไปบูชาไฟนะครับในศาสนาของชาวยิวนะครับโมเสสและพระเยซูก็ถือศีลอดเป็นเวลา40วัน40วันนะครับแล้วก็ชาวอาหรับก่อนหน้าอิสลามก็ถือศีลอดในวันเปลี่ยนผ้าคลุมกะบะนะครับทุกปีเนี่ยนะครับเขาจะมีการเปลี่ยนผ้าคลุมกะบะเปลี่ยนทุกปีแต่ในวันที่มีการเปลี่ยนผ้าคลุมกะบะเนี่ยเขาจะมีการถือศีลอดกันแต่ว่าการถือศีลอดของชาวอาหรับเนี่ยเขาถือกันอย่างไรเนี่ยมันก็ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดแต่รู้ว่าอดข้าวอดน้ำเริ่มอดตั้งแต่เมื่อไหร่เลิกอดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่มีหลักฐานนะครับท่านนบีมูฮัมหมัดเองตอนที่ยังไม่เป็นนบียังไม่ได้ปฏิบัติภารกิจอิสลามท่านก็ถือศีลอดเหมือนกันนะครับการถือศีลอดของท่านเนี่ยท่านไม่ได้ถือเฉพาะวันเปลี่ยนผ้าคลุมกะบะนะครับแต่ว่ายามใดที่ท่านมีเวลาว่างจากการค้าขายนะครับท่านก็จะปลีกวิเวกขึ้นไปอยู่บนภูเขาเตี้ยๆลูกหนึ่งนะครับชื่อภูเขาญะบัลนูร์หรือภูผารัศมีไปปลีกวิเวกอยู่ในถ้ำและในขณะที่ถือศีลอดเนี่ยท่านก็จะตรึกตรองนะครับว่าชีวิตเราเกิดมาทำไมเรามาจากไหนมาลูกนี้ทำไมตายแล้วจะไปไหนทำไมสังคมมันถึงเป็นอย่างนี้อะไรที่ทำให้สังคมมันเป็นแบบนี้ครับเพราะในเวลานั้นสังคมอาหรับเป็นสังคมที่ฟอนเฟเละเทท่านอิดหนาระอาใจเอื้อมนะครับกับสภาพสังคมอาหรับท่านก็ปลีกตัวนะครับไปถือศีลอดนะครับโดยนำน้ำแล้วก็อินทผลัมหรือว่าแป้งขนมปังนะครับสำหรับการละศีลอดนะครับแล้วก็ดูนะครับว่ายังมีสัตว์บางชนิดก็มีช่วงเวลาอดอาหารเรารู้นะครับกบจำศีลเห็นไหมครับช่วงเวลาหน้าแล้งกบก็จะรู้ว่าไม่สามารถจะออกไปหากินได้เพราะว่าแผ่นดินแห้งแล้งมันก็จะอดอาหารอยู่นิ่งๆ นะครับไม่ให้ร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้เกิดการเผาผลาญอาหารที่มันสะสมเอาไว้ตอนช่วงระหว่างฤดูฝนที่มันเก็บอาหารเอาไว้ในตัวของมันนะครับเพราะกบมันไม่รู้วิธีการสร้างคลังในการเก็บอาหารมันก็จะเป็นต้องถือศีลอดและอดยาวนะครับอดต่อเนื่องกันนะครับเป็นเวลา2เดือนหรือ3เดือนจนกว่าหน้าฝนจะมาแล้วมันก็จะละศีลอดนะครับพฤติกรรมแบบนี้เราก็พบนะครับในปลานะครับหลายประเภทยกตัวอย่างปลาแซลมอนปลาแซลมอนเนี่ยนะครับมันมีต้นกำเนิดที่ต้นน้ำตกในอเมริกาตอนเหนือนะครับพอมันฟักออกมาเป็นตัวแล้วได้สักพักหนึ่งพอมันโตแล้วแม่มันตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะว่ายมาจากต้นน้ำเข้ามาสู่ลำธารลงสู่แม่น้ำแล้วก็ออกไปหากินในทะเลใช้ระยะเวลาประมาณสัก 4-5 ปีสะสมอาหารจนตัวใหญ่ไขมันนะครับอยู่แทรกอยู่ตามเนื้อสีส้มที่คนชอบกินอาหารญี่ปุ่นรู้นะครับว่านั่นแหละขาวๆที่เป็นลายสีในเนื้อมาสีส้มคือไขมันที่มันเก็บเอาไว้นะครับแต่พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยนะครับพระเจ้าก็จะกำหนดให้มันนะครับว่าเมื่อมันโตเต็มที่แล้วมันจะต้องว่ายออกมาจากทะเล
น้ำเค็มเข้ามาสู่แม่น้ำน้ำจืดนะครับแล้วก็ว่ายกลับไปสู่ลำธารที่มันออกมานี่เป็นการนำทางของพระเจ้าที่เราเรียกกันว่าสัญชาตญาณแต่ความจริงแล้วมันคือการนำทางของพระเจ้าให้มันมีชีวิตแบบนี้ผ่านแม่น้ำปุ๊บมันก็เข้าไปลำธารแยกจากแม่น้ำไปแล้วก็ระหว่างที่มันเข้ามาในแม่น้ำนะครับมันจะไม่กินอะไรเลยมันจะอดอาหารมันถือศีลอดตลอดเลยแล้วมันก็จะว่ายเข้าไปนะครับจนกระทั่งมันไปถึงต้นน้ำที่มันถือกำเนิดมาพอถึงที่นั่นปั๊บนะครับปลาแซลมอนทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับก็ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดสืบทอดเผ่าพันธุ์โดยการตัวเมียออกไข่เสร็จแล้วตัวผู้ก็จะฉีดน้ำเชื้อนะครับในระหว่างนั้นปลาแซลมอนทั้งตัวผู้ตัวเมียเนี่ยจะอดอาหารนะครับแล้วพอไข่ออกมาแล้วนะครับมันก็จะเฝ้าดูแลไข่ที่มันไข่ออกมานะครับทั้งตัวผู้ตัวเมียจนกระทั่งลูกมันฟักมาเป็นตัวได้สักพักหนึ่งนะครับพ่อแม่ของปลาแซลมอนนะครับก็จะตายไปในสภาพการถือศีลอดนะครับการถือศีลอดเนี่ยทำให้มีชีวิตใหม่รุ่นต่อไปนะครับกำเนิดขึ้นมาเพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อไปพฤติกรรมการถือศีลอดเนี่ยเราเห็นได้เยอะแยะนะครับไก่เวลาฟักไข่นะครับแม่ไก่ก็จะใช้เวลา 6-7 วันฟักไข่นะครับไม่ยอมไปหากินที่ไหนอดอาหารเพราะถ้ามันไข่แล้วนะครับมันยังหวงกินอยู่ออกไปปุ๊บเนี่ยไข่มันก็จะไม่ได้รับความอบอุ่นนะครับอย่างต่อเนื่องทำให้ไข่นะครับไม่อาจจะฟักเป็นตัวได้เพราะนั้นแม่ไก่ก็จะใช้เวลา 6-7 วันนะครับอดอาหารแล้วก็เมื่อหิวมาสักพักนึงก็ไปหาอาหารจะได้หรือไม่ได้ได้มากได้น้อยแล้วแต่ต้องกลับมาฟักไข่และยอมอดอาหารต่อเพื่อให้มีลูกหลานสืบทอดต่อไปนะครับนกเพนกวินนะครับก็มีการถือศีลอดเหมือนกันโอเคผมเอาแค่นี้ก่อนละกันให้รู้ว่าการถือศีลอดเนี่ยนะครับมีแม้กระทั่งในบรรดาสัตว์นะครับแล้วก็การถือศีลอดก็เป็นผลดีกับตัวที่ศีลอดเองนะครับ